PTA เนี่ยสุดท้ายแล้วมันต้องใช้มาตรการนี้กลับไปที่ครอบครัวหรือชุมชนเลยเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันเป็นมาตรการที่ดีที่สุดตอนนี้ที่คิดว่ามันน่าจะป้องกันได้นะครับที่ท่านงานที่เราจะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ลงไปถึงชุมชนหมู่บ้านเลยนะครับทีนี้อีกอันในข้อ3ที่มีกฎกติการ่วมกันอย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็ต้องไปดำเนินการว่าคือต้องคิดกันเองก็แล้วกันว่าในหมู่บ้านนั้นจะของการปลูกขึ้นอะไรนี่ก็ว่าไปคุยกันอันนี้เป็นหลักการคร่าวๆในการดำเนินการนะครับคิดว่าในการคิกออฟเนี่ยเราอยากจะเห็นเรื่องของเนื่องจากเรามีฐานข้อมูลอยู่แล้วนะครับที่ผมให้ทางหมู่บ้านทั้ง10อำเภอในนี้คิดกัน158นะคิดกัน158อยู่ในนี้นะข้อมูลที่ให้ที่แจกก็เลยเกิดไปเพราะฉะนั้นอยากฟังแนวคิดว่าท่านในเคยมีแนวคิดตรงนี้อย่างไรแล้วผมจะเริ่มคิกออฟแล้วก็วันนี้เนี่ยอยากจะให้ทางงานได้ฟังเป็นเสียงออกที่สวท.แห่งประเทศไทยเลยว่าเราหมู่บ้านจัดตั้งหมู่บ้านปลอดโควิดในจังหวัดตรังที่จะต้องเริ่มนำร่องเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะได้ข้อมูลอะไรเดี๋ยวค่อยไปนะต่อไปนะครับทีนี้อยากถามทางท่านตรวจยาเสพติดแต่ทีนี้ท่านจะทำง่ายกว่าก็เป็นเรื่องการป้องกันลูกนะส่วนอันนี้มันจะมีปัจจัยเข้ามาแทรกซึ่งทำได้ยากกว่าแต่อันนี้น่าจะง่ายกว่าผมคิดว่าในขั้นต้นท่านว่าเราจะดำเนินการอย่างนี้แล้วก็ประกาศเจตนารมณ์ก่อนที่จะดำเนินการนะครับแล้วก็มันก็จะนำไปสู่ขั้นตอนในการปฏิบัติได้แต่ละพื้นที่อาจจะเรื่องเช่นอาจจะมีค่าปรับก็ได้เคยให้ใส่ไหมใช่ไหมกับค่าของทุนหมู่บ้านกันเนี่ยก็แล้วแต่อันนั้นก็เป็นมาตรการหรือการสร้างแรงจูงใจอย่างอื่นก็ในเวลาจำกัดนี้ผมทีนี้ก็คิดว่าก็ต้องพ้องกันทั้งหมดเป็นเดือนสักตอนนี้นะก็ถ้าเป็นการมาแต่ก็คิดว่าอยู่ในความพร้อมของในพื้นที่ก็ต้องอยู่ที่ว่าชุมชนในเข้มแข็งหมู่บ้านในเข้มแข็งก็อยู่ที่ความสามารถของนายอำเภอแต่ว่าคือก็เคยทำมาแล้วหมู่บ้านตาเหลืองยาเสพติดปอดยาเสพติดแต่ก็อันนี้มันยังน้อยกว่าแต่ว่าต้องคุยกับเหมือนที่ท่านรองผู้บุญบอกก็ประกาศเจตนารมณ์ให้ชัดก็กำหนดแนวทางให้ชัดเอาเรื่องของอสมในพื้นที่ก็กำหนดแนวทางให้ชัดเจนหมู่บ้านที่ปลอดอย่างที่จ่ามีข้อมูลสี่ร้อยกว่าแห่งเนี่ยคือเราอาจจะทำทั้งหมู่บ้านที่ติดอยู่แล้วแล้วก็ยังไม่ติดเพียงแต่ว่าเราเริ่มสตาร์ทหนึ่งสิงหาคมในที่สุดโครงการก็คือภายในสิ้นเดือนสิงหาเนื่องจากว่าเราคำนึงถึงระยะเวลาที่โรงงานเราทำคือเราประสบความสำเร็จที่ไม่มีผู้ติดนะครับนี้ก็อยากฝากตรงนี้ที่จะเป็นข้อคิดที่หนึ่งครับในส่วนของข้อมูลนะครับข้อมูลที่ทางฝ่ายประเมินติดตามผมนี่จะดูก็คือในส่วนของข้อมูลผู้ติดจากสำนักงานสาธารณสุขของเราด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนที่จะเป็นปัญหาก็คือข้อมูลของรับคนต่างกลับบ้านเนี่ยเราไม่รู้ว่าช่วงหนึ่งสิงหาคมเป็นต้นไปอาจจะมีเข้ามาซึ่งตรงนี้ที่โรงงานทำเนี่ยหลักอันหนึ่งคือทำคล้ายๆอย่างนี้แหละครับก็คือว่าถ้าหลักบับเบิ้ลแอนด์ซีลคือโรงงานเนี่ยถ้ากรณีเป็นต่างด้าวเขาก็จะให้ที่พักอยู่ที่โรงงานเลยนะครับแต่ถ้าเป็นแรงงานคนไทยเนี่ยเขาก็จะให้อยู่กับคนงานว่าก็จะต้องไปแค่เฉพาะไปบ้านกับทางโรงงานเท่านั้นนะครับอย่าไปตะเลถลายหรือออกไปนอกเส้นทางหรือว่าเขาอาจจะดูแลเรื่องอาหารการกินบางส่วนผมคิดว่าอย่างนะครับก็เอานี้ไปดัดแปลงได้ในเรื่องของการที่เราจะซิลหมู่บ้านทีนี้หลักคิดอันนึงเนี่ยมันจะต้องคิดอันนี้ด้วยนะหลักอันนึงที่บอกว่ากิจกรรมด้านเศรษฐกิจนะครับรูปแบบประเด็นเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการเนี่ยเดี๋ยวฟังท่านนายเพอริสแล้วกันนะครับว่าเป็นอย่างไรเนี่ยที่อย่างนี้ประชากรที่มาจากที่อื่นถ้าเกิดติดเนี่ยมันจะนั้นก็อยู่ในดิสทริบิชันอันนี้คือถ้ามีประชากรอื่นมาอยู่ในหมู่บ้านนี้ติดก็คือต้องออกไปก็ไม่เป็นไรคือไม่ได้ว่าจะต้องเอาให้มันต้องเรียกอะไรนะชุมชนเนี่ยมันอาจจะทำยากเพราะว่าชุมชนมันอยู่ในเขตเทศบาลอยู่ในเขตอะไรเงี้ยทำยากเพราะนั้นผมเลยเสนอว่าเอาเท่าที่ทำได้แล้วก็ตัวชุมชนก็ตัดไปนะครับที่มันคอนโทรลระบาดก็ตัดไปเพราะนั้น
เอาหมู่บ้านที่ปลอดจริงจริงแล้วก็เราถึงจะให้ป้ายแล้วถ้าตามมติดีก็ต้องถอดป้ายออกส่งไปบำบัดหรืออาจจะไปเข้าแอลคิวไปเข้าโรงพยาบาลอะไรว่าไปแล้วพอกลับมาพอเขาปลอดก็มาประกาศใหม่ก็แค่นี้ในหลักการจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเป้าเราต้องตั้งไว้เพราะว่าเดือนสิงหาคมที่เราจะเลือกผ่านเพราะว่าเขาเลยต้องใช้ธงสีฟ้านี่ขอบคุณแม่นะครับอันนี้หนึ่งช่วยดูในแนวทางสองตรงนี้เป็นเรื่องใหม่ใช่แต่ว่าลองดูซิว่ามันน่าจะมีหมู่บ้านที่พร้อมที่จะทำได้ด้วย